ำข้าวเหนียวข้าวเจ้าเลิศล้ำคือสิ่งวิเศษอันเลิศล้ำสุดฟื้นกลืนกล่ำหายจากดินแดนร้อยแก่นสารสินบรรพชีวินที่มรดกไทยศาสนาศรัทธาเสื่อมคลายผู้คนจิตใจแตกสลายพวกเราต้องช่วยคลายและไทยรันไทยรายไทยรันตะลุยแดนอีสานไทยรันตะลุยแดนอีสานไทยรันจากตำนานดึกดำบรรพ์ไทยรันเป็นไดโนเสาร์เผ่าไทยทุ่งนาธรรมชาติพื้นป่าอีสานในลาด้วยข้าลงทันใดออกมาจนภัยคืนสู่วิกฤตและจิตใจไทยรันตะลุยไปไทยรันไทยรันพาสิ่งไว้เจกลับหน้าแล้วนำศรัทธากลับหาประชาชนโปร่งลาวดนตรีกลับมานิยมธรรมชาติกลับมาอุดมเป็นนินแดนสุขสันต์เพราะไทยรันไทยรันอีกตัวแล้วฉันก็ได้เหมือนกันเหรอเหรอนี่ไงฮะพระเครื่องใหญ่จังโหตัวใหญ่จังเลยที่นี่มันแถวไหนไม่รู้มันเหรออ๋อนั่นมันนั่นมันรถของเจ้าพวกนั้นนี่นะแสดงว่าพวกนั้นพักอยู่แถวนี้สินะเนี่ยมานี่สิมานี่ฉันมีแผนน่ะเอาหูมาใกล้ๆมาแล้วมันจะสำเร็จเลยคราวก่อนเนี่ยฉันโดนลำแสงเนี่ยมันยังแสบไม่หายเลยเอานะคราวนี้สำเร็จแน่ชัวเชื่อฉันสิปู่ฮะแล้วของวิเศษชิ้นต่อไปเราจะเอาไปคืนที่ไหนดีล่ะครับเนี่ยเออปู่ว่าอย่าเสียงดังค่อยๆรู้แล้วนะนั่นไงหนังสือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอีกแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีแล้วเราบอกมาก่อนดีกว่าพลาดอีกแล้วล่ะสิเนี่ยเฮ้ยพูดมากช่วยด้วยช่วยด้วยวิ่งไวชะมัดเลยใจดิเฮ้ยเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่จะหนีไปไหนส่งพระมาให้พี่แทนน้องพี่นี่เฮ้ยแหมกินแล้วกินมาให้แต่เสาตัวเป็นๆเลยอย่าอย่ามาอีกนะเจ้าโจรกระจอกเอ้ยหนูมาจากไหนล่ะหนูมาจากหมู่บ้านแถวนี้แล้วค่ะพวกโจรมันจะขโมยพระแผงของหนูพระนี่มันกับของวิเศษเลยกระติบมาดูคำปริศนาสิครับปู่คำปริศนาได้เขียนเอาไว้ว่าเมืองโบราณถิ่นฐานอารยธรรมครับปู่มันเขียนไว้แบบนี้นะฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็มาถูกที่แล้วล่ะพูดถึงเมืองโบราณก็ต้องจังหวัดมหาสารคามเลยคืนนี้คงจะไม่ปลอดภัยยังไงหนูก็อยู่กับพวกเราก่อนสิพรุ่งนี้เดี๋ยวปู่จะไปส่งที่บ้านค่ะคุณปู่ขอบคุณมากนะคะนอนได้แล้วเด็กๆพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้าตรงไปเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วค่ะคุณปู่ตาแบ๊วจังเลยทำไมคนในหมู่บ้านเขาไม่เห็นออกมาใส่บาตรกันเลยล่ะปู่แป้งคนในหมู่บ้านก็เป็นแบบนี้แหละไม่ค่อยชอบทำบุญกันปู่แป้งหายไปไหนมาล่ะปู่แป้งรู้ไหมว่ายายเป็นห่วงนะยายหนูขอโทษค่ะเมื่อคืนตอนที่หนูไปเที่ยวงานวัดมันมีคนจะมาเอาสร้อยพระแผงของหนูหนูก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วก็มีคนมาช่วยหนูค่ะเดี๋ยวหนูจะแนะนำให้รู้จักนะคะนี่ปู่แคนค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีจ้ะขอบใจพวกเองมากนะที่ช่วยหลานฉันไว้หมู่บ้านของเราเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรขโมยขโจรมันเยอะวันก่อนพระพุทธรูปที่วัดก็โดนตัดเศียรว่าแต่คุณยายพอจะทราบไหมครับว่าพระแผงมีความเป็นมายังไงนี่มันพระแผงที่เป็นของประจำหมู่บ้านที่หายไปเมื่อ20ปีก่อนมันไปอยู่กับเองได้ยังไงเนี่ยใช่แล้วครับมีคนให้ผมนำมาคืนคุณยายพอจะทราบไหมครับว่าที่เดิมของมันอยู่ที่ไหนที่อยู่ของสิ่งนี้คือพระธาตุนาดูนไงล่ะซึ่งพระแผงเป็นของโบราณต่างจากพระทั่วไปตรงที่จะมีรูปพระเรียงกันเป็นระเบียบจำนวนมากซึ่งพระแผงนี้ถูกขุดขึ้นมาจากกรุแต่ก่อนเป็นกรุพระเก่าจากนั้นด้วยแรงศรัทธาผู้คนจึงสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละแล้วพวกผมจะไปพระธาตุนาดูนได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยวให้ปู่แป้งพาพวกเองไปก็จะรู้เองนั่นแหละไว้ใจได้เลยค่ะยายนั่นไงมันมาแล้วกำลังรออยู่เลยลุยเลยพวกไปๆๆฮะยูต้าพวกแกจะไปไหนส่งหนังสือนั้นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เฮ้ยนั่นมันไดโนเสาร์ที่มาป่วนเราที่ร้อยเอ็ดนี่ฮะเด็กๆนี้ไปก่อนเดี๋ยวทางนี้ปูจัดการเองเดี๋ยวฉันนำทางไปเองตามฉันมาตามมาเลยตามหยุดนะพวกแกคิดจะหนีเหรอโมโซตามจากพวกนั้นไปโอ้ได้ครับลูกเพียที่จริงแล้วนายเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเหรอฉันไม่คิดเลยว่านายจะเป็นคนแบบนี้ถึงจะรู้ว่านายมันเลวอยู่แล้วก็เถอะน้อยโดนด่าแค้นเลยนี่ไปก็จะถึงกู่สันตรัสแล้วเหรอไปไหนไปไหนถึงหลายเดือนแล้วอีกได้ไหมเนี่ยได้ไงกู่สันตรัสเลยกู่ไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทางไปพระธาตุนาดูนไปกันเถอะวิ่งอีกเหรอเฮ้ยแวะพักหน่อยได้ไหมใครรันหิวน้ำแล้วเอาตอนไหนที่พวกนายเป็นผู้ชายหรือเปล่าอ่ะข้างหน้าเนี่ยมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปไว้ดื่มน้ำตรงนั้นก่อนละกันนั่นไงถึงแล้วบ่อน้ำเนี่ยเป็นบ่อน้ำที่คนสมัยก่อนใช้ดื่มและพักเวลาเดินทางพวกนายก็รีบๆดื่มล่ะเย้น้ำน้ำน้ำเย็นดีจังเลยใช่ใช่แล้วอีกไกลไหมปูแป้งกว่าจะถึงพระธาตุนาดูนเนี่ยใช่เราวิ่งมาไกลมากแล้วนะมั่นใจเลยว่ามาถูกทางอ่ะอีกไม่ไกลหรอกเลยโคกข้างหน้าไปก็ถึงแล้วงั้นเหรออยู่ไหนจะพวกเด็กตัวแสบเสียงนี้มันจะโมโซ่จะโมโซ่นี่นะเจอตัวแล้วแย่แล้วเราต้องรีบแล้วตายแล้วตามฉันนะแล้วก็นั่นไงพระธาตุนาดูนอยู่นั่นฮะเฮ้ยกระติบกับปูแป้งล่วงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลาไว้จะดีเหรองั้นฉันจะช่วยอีกแรงนะขอบใจให้รันกระติบตามฉันมาเร็วฝากด้วยนะเฮ้ยหยุดนะจะพวกบ้าพวกแกหนีฉันไม่พ้นหรอกนะวันนี้ฉันขอสู้ตายกับแกเจ้าปากกระโถนเฮ้โอ้ยเก่งจริงก็เข้ามาเลยอย่างนี้แต่ปากเอากระสุนดินระเบิดของฉันไปกินเจ้าปากกระโถนเจอนี่หน่อยน้ำบ้าดินไนโตรอิเล็กโทรโปรตอนแมกนีเซียมกัมมันทันดินปืนไปเลยกระสุนดินระเบิดโอ้มันยาวเหลือเกินอีกรอบหนึ่งได้ไหมไม่ใช่ให้ปั๊บโอ้ยนี่ดูนี่คำพีหลบกระสุนไม่ได้กินฉันหรอกนะฮ่าว่าแล้วก็ขับข้างหลังตามสู่ซะดีกว่าแล้วคอยดูชูแวบไม่เป็นไงล็อกคอซะเลยไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยฉันเฮ้ยอยู่นิ่งๆอย่าดิ้นเลยเดี๋ยวตบซะเลยในแหมนี่ทำอะไรเพื่อนนะโอ้โหใครเอาขาหมูมาถีบเนี่ยรีบหนีก่อนเถอะข้าวเหนียวโอ้ยโดนฟันครุฑโอ้ยเหนื่อยไม่ต้องพูดมากเจ้าแค้นส่งหนังสือกับของวิเศษมาให้ฉันเดี๋ยวนี้อยากได้หนังสือเล่มนี้แล้วก็ไปเก็บเอาละกันเจ้าขำเย้ยขว้างทิ้งเฉยๆแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยในที่สุดก็ได้มาแล้ว
ช่อุ๊ยควายเต็มไปหมดเลยอ่ะควายบรรยากาศไม่ดีฮะแบบนี้สงสัยจะนั่นไงพูดไปทักขาดคำได้ดูแลเจ้าควายป่ะช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วเขาไม่รู้เป็นควายทำไมฉันสวยจังเนี้ยนมัสการหลวงตาครับผมมีอะไรอยากจะถามหน่อยนะครับมีอะไรหรือโยมหลานคือผมต้องการเอาของวิเศษนี้มาคืนนะครับผมจะต้องทำยังไงบ้างฮะของวิเศษที่หายไปโยมหลานเจ้าจงตั้งจิตอธิษฐานแล้วเดินวนรอบพระธาตุ3รอบแล้วเจ้าจะได้เห็นในสิ่งที่เจ้าตามหาอยู่ขอบคุณมากครับหลวงตาข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าขอให้สิ่งที่ข้านำมานี่ได้กลับคืนสู่ที่เดิมด้วยเถิดสาธุเอาละครบ3รอบแล้วนั่นไงแสงตรงนั้นโอ้โหเย้ฮายโย่สำเร็จแล้วนั่นมันแสงอะไรน่ะไทรันหรือว่ากระติกจะทำสำเร็จแล้วอ่ะน่าจะใช่นะงั้นเราตามแสงนั้นไปกันเถอะข้าวเหนียวนั่นมันนั่นมันผมทำสำเร็จแล้วครับปูและก็ได้กุญแจชิ้นที่2มาแล้วด้วยนะฮะทำได้ดีมากหลานปู่ครับปู่เขินอ่ะฉันขอบใจมากนะปูแป้งที่ช่วยพวกเราไว้อ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าพวกเธอก็เคยช่วยฉันไม่เหมือนกันได้เวลาออกเดินทางกันแล้วเด็กๆฉันไปก่อนนะปูแป้งดูแลคุณยายให้ดีล่ะไปแล้วนะปูแป้งลาก่อนทุกคนโชคดีนะไว้เจอกันลาก่อนนะแล้วเจอกันบ๊ายบายนี่ลืมขอลายเลยอายุวันโนสุขังพะลังสาธุเฮ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแค่มันหลอกเอาตำราการทำอาหารให้ฉันเกือบโดนควายควิดตายแล้วด้วยโอ้ยเจ้าไทรันตัวแซมฉันต้องจับนายกลับไปเป็นเฉลยให้ได้เฮ้ยเจ็บใจนะโอ้โหฝากไว้ก่อนนะแก